สวัสดีครับผมอมรเทพเคารพครูครับชื่อเล่นชื่อโอมครับอายุ27ปีครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับครับผมชื่อสุพนันท์ลักอารมณ์ครับอายุ24ปีครับตอนนี้เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีครับผมเจอกันได้ยังไงฮะเรียนมหาลัยก็เจอน้องน้องอยู่ปี2ครับผมอยู่ประมาณปี4ได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนสนิทน้องเขาเพื่อนน้องเขาไปพูดกับน้องเขาว่ามีพี่คนนึงแอบปิ๊งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับมีพี่คนนึงแอบชอบอยู่ครับอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มได้รู้จักค่าหน้าค่าตากันแล้วเริ่มได้เจอกันบ่อยมากขึ้นแต่คือเจอกันในที่นี้คือผ่านๆนะครับแล้วทําไงบ้างจีบเขายังไงบ้างฮะคือน้องๆเขาอยู่ในหอพักในมาของมหาวิทยาลัยผมอยู่หอนอกทีนี้ผมมามีเพื่อนพักอยู่ที่หอในใช่ครับหลังจากวิ่งเสร็จผมก็จะไปตีแบดเพื่อที่อาจจะได้เจอน้องเขาครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วได้เจอไหมก็ได้เจอครับแล้วก็ผมก็เริ่มมีการเริ่มซื้อของเริ่มซื้อผลไม้แบบฝากเพื่อนน้องเขาไปให้เขานานแค่ไหนก่อนคุณจะยอมใจอ่อนเป็นแฟนเขาอ่ะก็ประมาณเกือบ2เดือนครับที่เขาคอยส่งผลไม้ส่งน้ำใช่ครับผมพอตัดสินใจคบกันครอบครัวว่าไงบ้างคะผมไม่เคยบอกกับทางครอบครัวตรงๆนะครับแต่คือผมอ่ะทำทุกอย่างปกติเลยพาไปหาแม่พาไปงานต่างๆที่ทางบ้านผมจัดขึ้นมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็พาไปตลอดแนะนำว่าเป็นแนะนำว่าไม่เคยพูดครับไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่คือแม่รับรู้เขารู้เขารู้เลยยังไม่ต้องพูดเลยใช่ครับเขาก็บอกอยู่ว่าดูพี่โอมรักปั้นมากเนาะอะไรเงี้ยดูแลเอาใจใส่กันดีเนาะอะไรแบบเนี้ยครับทางผมเองแม่รู้มาตั้งนานแล้วครับคือผมมีโอกาสได้เปิดใจกับแม่ไปแล้วก่อนคบคนก่อนน้องปั้นใช่ครับและทีนี้ก็เลยพอมีน้องปั้นมาก็พาเขามาอยู่ที่บ้านด้วยใช่ครับก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแม่ไม่ได้ว่าอะไรครับก็เป็นคู่แฟนอยู่ด้วยกันไปเลยตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วคะ3ปีกว่าแล้วครับมาถึงวันนี้3ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษพี่โอมเพราะว่าบางทีอะผมอะงี่เง่านิสัยเด็กไงครับผมยังไงอายุน้อยกว่าก็ขอโทษที่งี่เง่าแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็เป็นห่วงพี่โอมในเรื่องหน้าที่การงานของเขาเพราะว่าเขาก็เป็นเสาหลักของบ้านเหมือนกันอยากให้เขาดูแลสุขภาพบ้างครับผมพักผ่อนเยอะๆครับผมน้องปั้นถามว่าดื้อไหมก็ไม่ได้ดื้อมากครับคือแรกๆอาจจะด้วยความเป็นเด็กครับแต่คือหลังๆมาก็โตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันมาดูแลกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากจะอยู่แบบนี้ด้วยกันตลอดไปครับชาวหวานหน่อยสิชาวหวานหน่อย1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอยากซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี